พูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดนะครับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบจากเสียงของใบพัดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการนำไปใช้งานจริงในแหล่งชุมชนมากๆเลยทีเดียวโดยล่าสุดบริษัท Vortex Bladeless นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของประเทศสเปนนะครับได้มีการพัฒนากังหันลมแบบใหม่ไร้ใบพัดผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงลดมลพิษทางเสียงอีกต่างหากด้วยซึ่งกังหันไร้ใบพัดนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกสูงประมาณ10ฟุตรูปทรงกระบอกของกังหันนั้นนะครับมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะสั่นสะเทือนตามแรงของกระแสลมที่พัดผ่านในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่าปรากฏการณ์ resonanceตามหลักการของ aerodynamic นั่นเองนะครับที่เรียกว่าเป็นกลศาสตร์ของการไหลหรือ fluid mechanics นะครับเมื่อกระแสลมผ่านวัตถุสร้างกระแสวนหรือ vortex เนี่ยรูปแบบคล้ายกับน้ำวนนี่แหละและก็จะส่งแรงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแท่งทรงกระบอกและเกิดพลังงานกลที่เรียกว่า vortex induced vibration หรือ VIVซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้นะครับก็จะถูกนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเองนอกจากเสียงรบกวนทีมงานผู้ออกแบบการพัฒนากังหันลม Vortex Bladeless นี้นะครับยังยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้ยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บดบังด้วยกังหันลมขนาดใหญ่ที่เป็นใบพัดอย่างเช่นปัญหาของกังหันลมขนาดใหญ่ที่คุกคามเส้นทางการบินของนกอพยพโดยข้อมูลการวิจัยในปี2020นะครับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Norwegian Institute for Nature Research ก็ได้พยายามนะครับทดสอบเปลี่ยนสีของใบพัดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เป็นสีดำเพื่อที่จะให้นกเห็นแล้วก็ลดการเสียชีวิตของนกอพยพลงนะครับแต่ก็ได้เพียง 72% เท่านั้นแต่เขาบอกว่าถ้ามาเปลี่ยนเป็นกังหันลมไร้ใบพัดแล้วนะครับจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของนกอพยพเนี่ยลงได้ถึง 100% รวมไปถึงการบำรุงรักษากังหันลมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่ากังหันลมแบบที่เป็นกังหันลมธรรมดาอีกต่างหากด้วยครับ